พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจริงๆสำหรับดาราหนุ่มล่าสุดคล้ายเหตุการณ์จะซ้ำรอยเมื่อล่าสุดนายกรัฐมนตรีประกาศให้คลินิกความงามสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่14มิถุนายนทว่าห้างสรรพสินค้าที่คลินิกตั้งอยู่กลับไม่อนุญาตให้เปิดเนื่องจากยังไม่มีประกาศจากทางกทม.ทำให้ทั้งนี้หลังจากนั้นผมก็ประสานงานกับทางห้างซึ่งเป็นวันอาทิตย์ห้างเลยไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เปิดผมก็เริ่มอาใจแล้วว่าผมก็แจ้งไปว่าผมต้องสแตนบายทั้งหมอและพนักงานรวมถึงต้องเข้าไปทำความสะอาดกะเช้าก่อนร้านเปิดทุกอย่างมันกระชั้นชิดมากตอนที่คุยคือ9โมงแล้วร้านจะเปิด11โมงลูกค้าที่มาจะทำยังไงผมเลยต้องตัดสินใจในการเลื่อนนัดลูกค้าไปก่อนทุกคนที่นัดตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2เพื่อรอสถานการณ์แคนเซิลนัดไปแล้วลูกค้าบางคนไม่ได้อ่านไลน์และไม่ได้รับสายแล้วบางคนตอนนี้มีโทรขอคืนเงินด้วยผมก็ต้องคืนเงินลูกค้าความรู้สึกของลูกค้ามันเสียไปแล้วผมก็อึดอัดใจครับผมพยายามทำดีที่สุดแล้วและต้องขออภัยคุณลูกค้าอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เพราะข้อมูลที่เราได้รับก็เหมือนกับทุกคนคือความไม่แน่นอน